ขอต้อนรับสู่รายการการลงทุนกับวิไลการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันถึงตัวเลขอันหนึ่งซึ่งนักลงทุนเนี่ยใช้ในการตัดสินใจลงทุนอย่างยิ่งครับคืออะไรครับตัวเลขกำไรต่อหุ้นนั่นเองฮะหรือที่เราเรียกว่า EPS นะครับนะครับEPS เนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่แบบนักลงทุนทั่วไปดูฮะแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยนะครับว่าข้อหามาได้ยังไงความหมายมันคืออะไรนะครับนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนครับไอ้งบการเงินที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออกมาฮะมันไม่ได้มีเฉพาะงบปีว่าปีหนึ่งออกครั้งเดียวนะครับมันมีงบแล้วมีงบรายไตรมาสด้วยถูกไหมฮะดังนั้นตลาดเราจะหากำไรต่อหุ้นเนี่ยจะหาได้อย่างไรถูกไหมฮะหลักการนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์คำนวณเนี่ยเขาจะเอากำไรโดยรวมฮะกำไรสุทธิเลยครับที่บริษัทรายงานครับบวกกันสำหรับระยะเวลา4ไตรมาสล่าสุดนะครับที่ออกนะฮะคือแล้วแต่ว่างบออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เอา4ไตรมาสล่าสุดที่ออกฮะถ้างบล่าสุดที่ออกเนี่ยเป็นงบปีเป็นไงฮะก็ใช้กำไรของปีนั้นที่ออกมาเอามาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปบวกรายไตรมาสนะครับแต่ถ้างบที่ออกล่าสุดเนี่ยเป็นงบรายไตรมาสก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องถอยหลังเอา4ไตรมาสล่าสุดมาบวกกันยกตัวอย่างฮะอย่างตอนนี้เนี่ยวันที่8กุมภาพันธ์ใช่ไหม2565เนี่ยงบการเงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นฮะก็ยังไม่ออกถูกไหมงบปียังไม่ออกถ้างบปีออกเข้าไปนะก็ใช้กำไรจากงบปีจบใช่ไหมฮะแต่ถ้างบปียังไม่ออกก็เป็นไงฮะก็ต้องใช้กำไรจากงบรายไตรมาสคือไตรมาสอะไรครับก็ไตรมาส3ใช่ไหมไตรมาส3ปี2564ถูกไหมไตรมาส2ปี2564ถูกไหมไตรมาส1ปี2564แล้วก็เป็นไงไตรมาส4ปี2563อย่างเงี้ยเอากำไรรายไตรมาสเนี่ยมาบวกกันฮะ4ไตรมาสล่าสุดนะครับตามงบที่ออกนะฮะหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนหุ้นนั่นเองฮะแต่ว่าต้องหักออกนะฮะหักออกซึ่งจำนวนหุ้นซึ่งบริษัทมีการซื้อคืนไปแล้วนะฮะมีการซื้อคืนไปแล้วนะฮะดังนั้นสูตรกำไรต่อหุ้นตรงนี้คือเป็นสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสูตรนี้ก็จะเข้าใจง่ายมากถูกไหมฮะเข้าใจง่ายมากเพราะเอากำไรหารด้วยจำนวนหุ้นก็เป็นกำไรต่อหุ้นง่ายดีนะครับนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจก่อนฮะในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทีมันมีการซื้อคืนหุ้นได้นะฮะตรงเนี้ยไอ้การซื้อหุ้นคืนหุ้นตรงนี้มันขึ้นกับการตัดสินใจของบริษัทนะครับนะคือเขาต้องมีโครงการขออนุมัติถูกไหมแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนแต่ว่าจะซื้อเมื่อไหร่ยังไงนะฮะก็แล้วแต่การตัดสินใจของบริษัทถูกไหมครับดังนั้นฮะตรงนี้มันเลยเป็นช่องทางฮะบอกว่าบริษัทอาจจะซื้อหุ้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาเนี้ยเป็นไงฮะจำนวนหุ้นมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงฮะแล้วก็อาจจะมีผลต่อนะกำไรต่อหุ้นครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าตัวเลขกำไรต่อหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์รายงานเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันมีการซื้อหุ้นคืนซึ่งมีถ้าเกิดบริษัทซื้อหุ้นคืนจำนวนหุ้นก็น้อยลงกำไรต่อหุ้นก็อาจจะเหมือนสูงขึ้นถูกไหมอ่ะดังนั้นถ้าบริษัทซื้อหุ้นคืนก่อนกำไรต่อหุ้นสูงขึ้นนักลงทุนก็อาจจะชอบต่อมาเป็นไงฮะบริษัทขายหุ้นที่ซื้อคืนไปกลับคืนมาจำนวนหุ้นเยอะไปเท่าเดิมกำไรต่อหุ้นก็ลดลงถูกไหมทั้งที่ผลประกอบการไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยถูกไหมดังนั้นอันนี้ก็คือแบนข้อพึงระวังข้อหนึ่งนะฮะว่าไอ้การซื้อหุ้นคืนเนี่ยอาจจะส่งผลให้ EPS เนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ง่ายฮะด้วยเหตุเพียงนี้นะครับทั้งที่ผลประกอบการคือ Net Income รวมกันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเป็นข้อต้องพึงระวังนะครับ